คลิปต่อมาคลิป4คลิป5แล้วไม่รู้ครูก็จำไม่ได้แล้วคลิปนี้เราจะพูดถึงพวกหลักธรรมแนวคิดที่สำคัญนะครับในทางพระพุทธศาสนานะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเราต้องรู้จักหัวใจพระพุทธศาสนาก่อนนะครับหัวใจพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธสอนว่าอะไรบ้างหลักๆนะครับอย่างที่หนึ่งเราจะต้องไม่ทำความชั่วเนาะการที่เราจะเป็นคนดีขึ้นมาได้อะไม่ใช่เริ่มต้นจากการไปทำความดีพระท่านก็บอกว่าไม่งั้นต่อไปแค่โจรลุกมาตักบาตรมันก็กลายเป็นคนดีแล้วมั้ยฉะนั้นสำคัญอย่างแรกเบื้องต้นพื้นฐานสุดของการเป็นคนดีนะครับคือมึงเลิกทำความชั่วก่อนเนาะเลิกทำความชั่วก่อนครับฉะนั้นจำไว้ดีเนาะอย่างที่1เว้นจากความชั่วก่อนครับพอเว้นจากความชั่วปุ๊บก็ให้เริ่มต้นสั่งสมความดีได้เลยทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ช่วยเหลือคนอื่นปล่อยนกปล่อยปลาทำตรงนี้เป็นต้นนะครับแล้วเมื่อสบายใจดีแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตัวเองครับเริ่มพยายามขัดเกลาจิตให้ลดละเลิกความโลภความโกรธความหลงมัวเมาทั้งหลายไปซะนะครับครูก็ลืมใส่น่าจะได้ยินหรอกเนาะนะครับมาวันนี้ต้นมาครับถ้าจำตัวบาลีนะครับก็คือสัพพะปาปะสะอักระนังกุศลสูปสัมปทาสกิตตะประโยทัปปนังนะครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนอย่างนี้หมดกันหมดนะครับเอตังพุทธานาสาสนังนะครับต่อมาครับศีล5ข้อครับศีลเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนอยากได้รับผลดีของศีลทั้งสิ้นครับมาดูดีกว่าผลดีของศีลมีอะไรบ้างนะครับคืออยากได้รับผลดีแต่กูไม่ทำนะเนาะเป็นอย่างนี้แหละคนเรานะครับข้อที่1 นะครับไม่มีใครอยากอายุสั้นถูกไหมทุกคนอยากอายุยืนดังนั้นเราก็จงอย่าฆ่าสัตว์นะครับอย่างที่2ครับมีใครอยากเสียทรัพย์ที่ทำไม่ควรเสียไหมหรือซื้อของมาทีไรของพังทุกทีอยู่หอดีๆหลับๆอยู่อ้าวมีคนงัดทำไมคงมีของอีกแล้วเนาะจอดรถอยู่อ้าวมันก็นับรถขโมยอย่างนี้นะครับถ้าไม่อยากเสียทรัพย์ที่ทำไม่ควรเสียก็อย่าลักทรัพย์อย่าช่อโกงนะครับมีใครบ้างไหมอยากถูกยื้อแย่งความรักหรือไปไหนมาไหนก็ไม่มีคนเคารพนับถือเชื่อฟังอ่ะถ้าไม่อยากเจออย่างนี้ก็จงอย่าละเมิดศีลข้อ3ครับก็คืออย่าไปละเมิดความรักของคนอื่นเขานะครับอย่างที่4มีใครอยากได้ยินแต่คำตอแหลโป้ปลดหลอกลวงไหมก็ไม่มีถูกไหมทุกคนอยากได้แต่คำจริงๆคำพูดจริงๆทั้งนั้นแหละนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากได้ยินคำโกหกหลอกลวงก็จงอย่าเป็นคนพูดจาโกหกหลอกลวงครับอย่างที่5มีใครอยากเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตไม่เดินแก้ผ้าระวงกับถนนเงี้ยเคยมีใครอยากปะล่ะเกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อนโง่สมองทึบเรียนอะไรก็ไม่เข้าใจฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเงี้ยไม่มีใครอยากจริงไหมล่ะถ้าไม่อยากก็จงอย่าเสพสุราเมรัยครับจำไว้ดีนะอย่าเสพสุราเมรัยพวกเครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลายของอะไรที่ทำให้เรามึนเมาเสียสติสัมปชัญญะทั้งหลายนะครับดังนั้นถ้าในมุมมองครูนะบุหรี่ไม่เกี่ยวมีใครมั่งสูบบุหรี่แล้วมองมันมากลับบ้านไม่มีนะโอเคนะแต่อะไรก็ตามนะครับที่เสพแล้วนะครับทำให้เรามึนเมาหมดสติขาดสติขาดสติสัมปชัญญะนะครับเหล่านี้ไม่ควรเสพนะครับเนาะ5อย่างนี้นะครับคือศีล5นะครับพระท่านก็บอกว่าใครที่รักษาศีลดีเนาะศีลก็จะนำไปสู่สุคตินะครับศีลเลนะสุคติยันติถ้าใครรักษาศีลดีก็จะทำให้มีโภคทรัพย์มากครับงงไหมเกี่ยวอะไรกันลองนึกดูเช่นสมมติว่าเราไม่ใช่คนถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้กันแล้วกันเนาะถ้าเราเป็นคนเจ้าชู้ไปยุ่งกับลูกใครเมียใครเข้าโดนเขาจับได้ดีไม่ดีก็ต้องจ่ายตังค์จ่ายทรัพย์เสียสู้สตังค์ให้เขาอีกเพื่อให้เขาปิดคดีเนาะแม้เสียตังค์อะไรคนชอบกินเหล้าคนกินเหล้าผมเริ่มเมาๆไปมันจ่ายพร้อมจ่ายพร้อมเปพร้อมเปชิบหายกันมากี่รายแล้วล่ะถูกไหมทำตรงนี้เป็นต้นครับดังนั้นถ้าเราไม่ผิดศีลเราก็จะต้องเราจะได้ไม่ต้องไปจ่ายทรัพย์ในทางโง่ๆน่ะถูกไหมเราก็จะมีตังเก็บมีตังใช้มากขึ้นนะครับดังนั้นศีลเลนะโภคสัมปทาครับอย่างที่3ครับศีลเลนะสุขเอโทษนิพพติยันติครับคือว่าถ้ารักษาศีลดีในที่สุดศีลจะพาเราไปสู่ความพ้นจากทุกข์ทั้งหลายครับเนาะตัสมาศีลังวิโสทเยนี่คืออนุภาพแห่งศีลทั้ง5ประการนะครับ
ตรงศีลข้อ3เมื่อกี้นะครับที่ว่าคนที่เราไม่ควรไปล่วงละเมิดมีอยู่20แบบด้วยกันนะครับถ้าอยากรู้ละเอียดซึ่งต้องรู้นะครับสแกน QR code อันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปอ่านนะครับเนาะอย่าลืมเนาะสแกน QR code นี้นะครับแล้วก็เข้าไปอ่านนะครับเพราะว่าในแบบทดสอบเก็บคะแนนครูจะดึงมาถามด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครไม่เข้ามาอ่านจบเฮครับถ้าเอาแบบอย่างย่อๆเลยเนาะถ้ามีผัวดูแลอยู่จะแต่งไม่แต่งเปิดเผยไม่เปิดเผยก็อย่าไปยุ่งเนาะมีญาติอย่างเช่นเนี่ยประเด็นหนังสือเนี่ยก็ถือว่ามีพ่อมีแม่คอยดูแลรักษาอยู่ใช่ไหมก็อย่าไปที่ยุ่งเขาโอเคไม่ใช่แฟนกันอึ๊บได้ไงเห็นไหมนี่คือผิดนะครับผิดจากข้อนี้นะครับน่ะมีจารีตมีทำรักษานะครับอย่างเช่นเป็นญาติเราเองเนาะเป็นแม่ชีเงี้ยครับอย่าทะลึ่งไปยุ่งกับแม่ชีเนาะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นชายที่เราไม่ควรไปยุ่งก็จะพวกชายที่มีเมียแล้วนะครับเนาะมีจารีตมีทำรักษานะครับเช่นเป็นญาติเราเองบวชพระอยู่นะครับอย่างนั้นพระก็อย่าไปยุ่งเนาะเนรอย่าไปยุ่งนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับต่อนะครับพรหมวิหาร4ครับพรหมวิหารเนี่ยคือหลักธรรมของผู้ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเนาะถ้าเธออยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นหัวหน้าคนอยากเป็นเจ้าคนในคนต้องมีความประพฤติเช่นนี้ครับอย่างที่1ต้องเป็นผู้มีจิตเมตตามีจิตเมตตาปรารถนาดีแก่ลูกน้องของตนจะดูจะด่าจะว่าจะกล่าวก็แล้วแต่เธอแต่ทุกอย่างมาจากความปรารถนาดีอยากให้ลูกน้องก้าวหน้าในงานอยากให้ลูกน้องทำงานถูกทำงานเป็นจะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะเราดูเราด่าไม่เป็นไรแต่ว่ามาจากความเมตตาคือการปรารถนาดีคนเป็นสำคัญถ้าลูกน้องเราลำบากเนาะหรือว่าไปกินข้าวด้วยกันก็อย่างงกมากเนาะรู้จักยื่นยนช่วยเหลือเนาะคือลูกน้องลำบากเอาไม่มีตังค่าเทอมลูกเหรอค่าเทอมเท่าไหร่ 2,000 มีเท่าไหร่ 1,000 พี่มี500ว่ะน้องดิ้นรนเอง500เนาะพี่แต่พี่500นี่พี่ช่วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะไม่ต้องเททุ่มหมดถึงกับส่งลูกเขาเรียนก็ได้น้องขนาดนั้นนะครับเนาะแต่ว่าให้รู้จักอย่างงกนะรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นบ้างนะครับแล้วก็ถ้าลูกน้องได้ดีเอ้าได้ย้ายไปเป็นหัวหน้าฝั่งนั้นแล้วเหรอดีแล้วดีใจด้วยเนาะได้เป็นหัวหน้าเขาแล้วตำแหน่งคุณเท่าผมแล้วหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องปิดฉากที่เสียลูกน้องนะครับสนับสนุนให้เขาได้ดีนะครับถ้าลูกน้องเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจไม่ใช่ว่าพอเป็นลูกน้องที่เราไม่ชอบกูทับถมเลยหมั่นไส้เกลียดขี้หน้ามานานแล้วหรือถ้าเป็นลูกน้องที่เรารักใคร่เอ็นดูอยู่โหเอาเก็บมาทุกข์ด้วยเกือบตายไม่ต้องเนาะให้รู้จักวางอุเบกขาคือวางเฉยซะบ้างนะครับนี่คือธรรมะ4ข้อหลักของคนที่คิดจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนนะครับต่อมาครับสังขารวัตถุ4ครับคุณธรรมที่จะทำให้เราสมาคมกับคนอื่นได้ยังมีความสุขนะครับมีอยู่4ข้อนี้นะครับรู้จักให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นปากไม่เสียนะครับบางคนบางคนพูดจาปากเสียคือคุยกันนี่ดักสักทีหรือว่านี่เป็นต้นนะครับเนาะนั้นอย่าเป็นคนปากเสียนะครับกรุณาเป็นคนมีน้ำใจนะครับมีน้ำใจมันก็มาจากความเอื้อเฟื้อนั่นแหละเนาะถ้าเราไม่มีน้ำใจเราคงจะไม่เอื้อเฟื้อใครนะครับแล้วก็ให้เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอันนี้หมายถึงว่าดีเสมอต้นเสมอปลายนะไม่ใช่เลวเสมอต้นเสมอปลายนะครับอย่าลืมนะดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าเอ้ยตอนนี้เห็นคนนี้เขามีตังค์แล้วก็โอ้ยดีกับเขาใช่ไหมพอเขาไม่มีตังค์ปุ๊บก็ไม่น่าก็ไม่มองแล้วนี่นะครับแบบนั้นใช้ไม่ได้นะครับเนาะให้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะครับอย่าได้เทียบกับครูเนาะครูก็มีความเสมอต้นเสมอปลายอย่างนึงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าครูทำงานไม่ว่าทำที่ไหนก็ตามนะครับครูจะถือคติว่าครูไม่ประจบใครดังนั้นครูจะไม่ใช่สไตล์ว่าเอ้ยตอนนี้อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ธรรมดาเราก็คบแบบธรรมดาพอกระโดดหน้าปุ๊บโอ้ไปนวดไปเฟ้นให้ทุกวันเชียวเข้าไปสวัสดีครับนายทุกวันเชียวไม่ใช่นิสัยครูเนาะตอนที่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าเขาเป็นยังไงตอนเขาเป็นหัวหน้าแล้วครูก็ทำอย่างนั้นแหละเหมือนเดิมครับครูไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปครับนะครูจึงถือว่ามั่นใจว่าตัวเองเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายครับไม่ใช่คนที่พลิกไปมาตามสถานการณ์ไม่ใช่ต่อมานะครับถ้าเราอยากทำอะไรและประสบความสำเร็จนะครับเราจงมีอิทธิบาท4ข้อครับอิทธิบาท4คือคุณจะทำให้ความสำเร็จนะครับก็คือเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราทำก่อนถ้าเราไม่พอใจไม่ชอบใจสิ่งนั้นอ่ะเราจะทำจนตลอดหรอเราก็ไม่อยากทำหรอกถูกไหมเช่นสมมติว่าที่เรามาเรียนหนังสือเนี่ยตลอด4ปี5ปีที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าอีสาขานี้ไม่ใช่สาขาที่เรารู้สึกว่าเราชอบหรือ
ไม่แม้กระทั่งทำใจให้ชอบน่ะถ้าทำใจไม่ได้เลยเนี่ยเรียนไม่ได้หรอกถูกไหมอย่างน้อยที่สุดต้องทำใจให้ชอบได้อะเนาะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วโอ้โหทำลุล่วงเลยมีความสุขถูกไหมคราวนี้พอเราชอบใจมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำโดยไม่ย่อท้อเลยนะไม่ใช่พอทำไปเจออุปสรรคหน่อยก็ไม่เอาแหละเจออุปสรรคหน่อยไม่เอาแหละเงี้ยให้ตายก็ไม่สำเร็จถูกไหมต้องลุยต้องสู้ครับเนาะแล้วเราก็จะต้องมีสมาธิครับมีสมาธิเช่นสมมติว่าครูสมมติกับถ้าครูนึกถึงตอนครูเรียนม.ต้นแล้วกันเนาะเรียนวิชาช่างโลหะครับบางทีเราก็ต้องกลึงงานเนาะต้องกลึงต้องมาตะไบต้องมาฝนอย่างเงี้ยครับเราต้องมีสมาธิใจจดจ่อเนาะว่าถ้าเราเสียสมาธิอาจจะกลึงแล้วผิดรูปผิดแบบองค์ขนาดไม่ได้ไซส์ไม่พอดีตะไบไปตะไบมาอ้าวเบี้ยวอีกเนาะนั้นทำงานต้องมีสมาธินะครับใจจดใจจ่อนะครับแล้วก็ต้องรู้จักพินิจพิจารณาใช้ปัญญาด้วยนะตอนทำใช้สมองบ้างทำงานเนาะใช้สมองด้วยนะครับไม่ใช่ว่านี่เป็นไรกูมีแรงแต่ไปกูถูนะถูไม่ใช้สมองเลยงานก็เจ๊งได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอย่าลืมเนาะ4อย่างนี้นะครับมีสมาธิไม่พอมีปัญญาด้วยนะครับแล้วเราจะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จงานออกมามีคุณภาพนะครับต่อมาครับเทวธรรมครับเทวธรรมนี่หมายถึงเทวดาไอ้โทษคุณธรรมที่ทำให้คนเราตายไปแล้วกลายเป็นเทวดาเนาะมี2อย่างเท่านั้นเองไม่ได้เยอะครับก็คือความละอายแล้วก็ความกลัวผลเนาะละอายชั่วแล้วก็กลัวผลของความชั่วครับถ้าเราละอายชั่วแล้วกลัวผลของความชั่วด้วยเราจะไม่กล้าทำความชั่วครับเนาะดังนั้นพอเราไม่กล้าทำความชั่วตายไปเราจึงเป็นเทวดาได้นะครับมงคล38ประการครับในตำราท่านว่าเนี่ยเทวดาท่านก็คุยกันว่าเอ๊ะชีวิตมนุษย์เนี่ยอะไรที่เป็นมงคลที่สุดละอะไรที่เป็นมงคลที่สุดละก็ไปขนขวายหากันสืบสอบถามโน่นนั่นนี่นู่นกันก็ไม่มีใครสามารถสรุปได้ว่าอะไรคือมงคลที่แท้จริงเนาะในที่สุดก็มีคนบอกว่านี่ก็ไปถามพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เป็นมงคลแท้จริงของมนุษย์เนี่ยมีแค่38อย่างนั่นเองครับเนาะอย่างแรกครับสำคัญสุดครับเลิกคบคนชั่วครับเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรครับต้องไม่ลืมว่ามนุษย์เราอ่ะคือด้วยความที่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเนาะเรากลัวไม่มีเพื่อนถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ทำแต่เรื่องชั่วๆทั้งวันเอาง่ายๆเลยสมมตินะเป็นแก๊งเพื่อนที่สมมติเราพูดได้อย่าใช้เขาเพื่อนชั่วๆเลยเอาใช้กลางๆก็ได้อ่ะสมมติเราไปอยู่ในแก๊งที่ชอบเล่นการพนันอ่ะเผื่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าการพนันไม่ใช่เรื่องชั่วนะครับเพื่อนเราทั้งแก๊งใน 7-8 คนเล่นการพนันหมดเลยในที่สุดถึงเราไม่อยากเล่นเราก็เล่นไม่ใช่เล่นเพราะอยากเล่นนะแต่เล่นเพราะว่ากลัวเสียเพื่อนกลัวเพื่อนไม่คบกลัวเพื่อนไม่ยุ่งด้วยกลัวเพื่อนไม่ยอมรับเห็นไหมกลัวการไม่มีสมาคมครับดังนั้นในที่สุดเราจะได้ตามเพื่อนครับเพราะกลัวการไม่มีสมาคมครับดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าใน38ข้อเนี่ยเอาข้อนี้ขึ้นก่อนเลยเพราะมันสำคัญสุดไงอย่างแรกที่เราต้องทำก่อนเลิกคบเพื่อนชั่วๆก่อนนะครับพอเลิกคบเพื่อนชั่วๆแล้วก็จงหันมาคบเพื่อนที่เป็นคนดีครับเพื่อนที่ชวนกันไปเรียนชวนทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ชวนไปหางานพิเศษทำเพื่อจะได้มีตังค์ใช้จะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าไม่มีตังค์ใช้ตรงนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้ว่าคบคนดีนะครับแล้วก็รู้จักเคารพคนที่เป็นคนดีเนาะเคารพคนที่เป็นคนดีคนที่เป็นคนดีแล้วก็เคารพเนาะไม่ใช่ทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้ก็เห็นเคารพกันแต่คนชั่วๆเนาะก็แปลกดีเหมือนกันคนเรานะครับคนดีๆไม่เคารพนะครับนั้นไปเคารพไปเชื่อฟังคนชั่วๆก็เร็วๆนะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่สมควรมีบุญเก่าสร้างมาดีทํานองนี้เป็นต้นนะครับที่เหลือไปอ่านเอาเองคราวนี้เวลาอ่านนะครับจําให้ดีนะครับในแบบทดสอบเก็บคะแนนดีไม่ดีครูถามเป็นบาลีฉะนั้นครูแนะนำว่าอันหน้านี้พออ่านแล้วเนาะปริ้นเอาท์ด้วยครับถือไว้ในมือเลยเนาะปริ้นถือไว้ในมือเลยนะครับเวลาทำแบบทดสอบก็นั่งเปิดกลางเลยครับดูตามนั้นนะครับเนาะจะได้ทำไปด้วยแล้วก็มีเอกสารอ่านด้วยนะครับต่อมาครับถ้าอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมีตังค์อยากมั่งคั่งบริบูรณ์ควรทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอยากเป็นเศรษฐีดังนั้นศาสนาพุทธเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เราจะต้องละวางทุกอย่างตลอดเวลานะครับเพราะธรรมะในศาสนาพุทธมีหลายระดับมากนะครับระดับที่อยู่ในทางโลกก็มีเห็นไหมล่ะถ้าอยากเป็นเศรษฐีครับ4อย่างนี้ครับเนาะนี่อันนี้ครูเสิร์ฟภาพเลยแปะให้นะครับ
ถ้าอยากอ่านรายละเอียดนี่สแกนใน QR code นี้นะครับอ่ะครูสรุปให้ก่อนนะครับอย่างที่1ขยันหาครับอย่างที่2หาได้แล้วให้ขยันเก็บอย่างที่3เมื่อขยันเก็บไม่พอต้องเลือกคบคนด้วยถ้าคบเพื่อนชั่วๆคบเพื่อนพาชิบหายคบเพื่อนปอกลอกคบเพื่อนขี้ประจบมึงชิบหายแน่นอนครับหามาได้เท่าไหร่ไม่มีทางเหลือครับและอย่างที่4ครับจงใช้ในสิ่งที่ควรใช้อะไรไม่ควรใช้จงอย่าหาเรื่องใช้อย่าหาเรื่องจ่ายนะครับอย่าลืมไปอ่านเอกสารใน QR code นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางมุมที่ครูไม่ได้พูดถึงแต่ใน QR code นี้เป็นเอกสารนี้อ่านอยู่นะครับควรจะดึงมาออกในแบบทดสอบได้นะครับเดี๋ยวจะวุ่นวายอีกว่าครูไม่สอนนะครับพักแป๊บเดี๋ยวค่อยรอสไลด์ถัดไปนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ